เช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจสอบบุคคลยานพาหนะเป้าหมายรวมถึงสิ่งของที่พกพามากับรถอย่างเข้มงวดพร้อมนำภาพบ,บุคคลตามหมายจับ15คนและป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ติดไว้ที่บริเวณหน้าด่านเพื่อประชาชนที่พบเห็นได้ช่วยกันแจ้งเบาแะแสแก่เจ้าหน้าที่และช่วยกันสอดส่องบุคคลแปลกหน้าป้องกันการเข้ามาก่อเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะในเขตย่านชุมชนการค้าและพื้นที่เขตเมืองตามที่ผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจหลังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมที่จะก่อเหตุขณะเดียวกันนะครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงเทศกาลวันสําคัญด้วยนะครับส่วนบรรยากาศร้านจําหน่ายเครื่องสักพันในเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลาเองก็มีประชาชนมาเลือกซื้อชุดสังฆทานสําหรับเตรียมพิจารณาไปถวายพระเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเลือกซื้อชุดสังฆทานนะครับเป็นชุดที่ทางร้านเนี่ยจัดไปให้เพื่อความสะดวกของลูกค้าซึ่งก็มีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ราคาเนี่ยนะฮะตั้งแต่130จนถึง250บาทแต่และชุดเองก็จะมีการแสดงรายการสินค้าแล้วก็บอกราคาไว้แต่ก็มีบางส่วนที่เลือกซื้อเฉพาะต้นเทียนบรรษาหรือว่าผ้าอาบน้ําฝนเพียงอย่างเดียว ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านเนี่ยนะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยราคาต้นเทียนพรรษาหลอดไฟและก็ชุดสังฆทานเนี่ยยังปกติไม่มีการปรับขึ้นนะครับแต่ก็จะมีลูกค้ามาเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอาจจะบางตาก,กว่าปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยจะรวมกันมาซื้อไปทําบุญร่วมกันโดยเฉพาะต้นเทียนพรรษาคู่เล็กราคาคู่ละ80บาทและชุดสังฆทานชุดเล็กก็จะขายดีกว่าชุดใหญ่นะครับ